เตาเผาถ่านบำรุงดินนะครับเป็นสแตนเลสทั้งชุดนะครับมูลค่าชุดนี้20,000 บาทนะครับเป็นสแตนเลสหนาแผ่นสแตนเลสหนา2 มิลนะครับเป็นการออกแบบเตาที่มีถาดรองน้ำอยู่ด้านล่างนะครับใส่น้ำไว้แล้วก็มีตัวเตาตั้งอยู่บนขาตั้งก้นเตานี่จะทะลุนะครับแล้วก็มีรังผึ้งส่วนตัวนี้เป็นตัวครอบอยู่ด้านบนเพื่อสำหรับการปิ้งย่างนะครับขนาดของเตานะครับฐานล่างที่เป็นอ่างน้ำนั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง1.20 เมตรความลึกของอ่าง30 เซนติเมตรนะครับส่วนตัวเตาตัวเตารูปกระถางนี้ก็จะมีความกว้างที่ปาก1 เมตรที่ก้นสอบลงไปความกว้างที่40 เซนความสูงของเตาอยู่ที่70 เซนติเมตรนะครับอันนี้จะเผาได้ต่อเนื่องนะครับเผาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเมื่อเอาฟืนใส่เผาข้างในแล้วเราเคลียร์เอาก้อนถ่านล่วงลงไปข้างล่างข้อสำคัญคือระดับน้ำข้างล่างนี้ต้องให้ปิดรูข้างล่างของก้นเตาเพื่อไม่ให้ลมมันเข้าไปข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับทำถ่านบำรุงดินส่วนถ่านก้อนใหญ่ๆเราก็จะร่อนเอาไปสำหรับการหุงต้มก้อนเล็กๆก็จะเอาไปผสมดินปลูกทำพืชอินทรีย์นะครับ